คุณฟังคุณผู้ชมไปกันที่เรื่องยุ่งๆยากๆตัวเลขตัวโตกันสักเรื่องหนึ่งเรื่องงบประมาณแผ่นดินเลยนะฮะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญวันที่13วันที่13มิถุนายนใช่ไหมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะมีการชี้แจงเรื่องงบปี57ใช่การใช้จ่ายงบประมาณปี2557ว่าไปถึงไหนไปทางไหนอย่างไรและกรอบของงบประมาณปี2558นะคะก่อนที่จะมีผลบังคับใช้1ตุลาครับไปกันที่คุณสมศักดิ์โชติรัตนสิริผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับค่ะผอ.สำนักงบนะคะครับเดี๋ยวเช็คสายนิดนึงนะคะคุณสมศักดิ์นะคะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณผมไปเติมงานก็เลยสำนักงบประมาณเฉยๆค่ะเป็นผอ.สำนักงบประมาณคุณสมศักดิ์โชติรัตนสิรินะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายจะได้มาพูดคุยกันในรายละเอียดเรื่องงบประมาณนะคะค่ะท่านผอ.สมศักดิ์คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเริ่มกันที่งบปี57สักนิดนึงนะฮะผมก็จะว่ามันมีงบค้างท่ออยู่วันที่13นี้คงเป็นเรื่องของการกำชับกันในงานในเรื่องของการที่จะเร่งบิกจ่ายเร่งแล้วก็ล้างงบที่มันค้างท่อปี57เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะมันค้างท่ออยู่สักเท่าไหร่ครับปี57ครับค่ะในภาพรวมยังค้างอยู่เยอะมั้ยคะกลมๆนะที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายนี่ค่ะตอนนี้จริงๆเบิกจ่ายได้ประมาณสัก 62% เนี่ยนะครับ62% เกินครึ่งมาแล้วค่ะครับเกินครึ่งแล้วก็มีบางส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของรายใหญ่ลงทุนเขาเบิกต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ประมาณ 16% นะครับก็เลยคงจะต้องมีมาตรการเร่งรัดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายครับค่ะหน่วยงานไหนคะรายจ่ายลงทุนที่ยังต่ำกว่าเป้า 16% ก็ตอนนี้เดี๋ยวรายละเอียดในมือผมไม่มีโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่อยู่ในความคาดหมายแต่อยู่ในความคาดหมายนะฮะคมนาคมเกษตรอันนี้เป็นต้นนะฮะคงไม่หลุดไปจากนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ที่อย่างนี้ครับก็คืองบปี57นั้นมันเหลืออีกแค่3เดือนเท่านั้นเองกลมๆฮะเดือนนี้เดือนมิถุนาใช่ไหมฮะมันก็จะเหลือกรกฎาคมสิงหากันยาเหลืออีกแค่3เดือนเท่านั้นเองเพิ่งเบิกจ่ายไปได้แค่ 62% เท่านั้นมันจะทันเหรอฮะแล้วก็ทางคสช.เขาตั้งเป้าว่ามันควรจะไปได้ที่สักเท่าไหร่เต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะในเวลาที่เหลือประมาณสัก195นะครับเท่ากับเป้าหมาย 95% อยากได้ 95% ครับนั่นหมายความว่าใน3เดือนที่เหลือจะต้องสปีดให้ได้อีก 32% ของงบครับโอ้โหมันเยอะนะแล้วก็ไอ้ที่มันหลุดเป้าไปเยอะก็คืองบลงทุนโครงการใหญ่ๆชนิดนึงนะฮะทีนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือไอ้งบลงทุนเหล่านั้นมักจะเป็นโครงการที่มันอีลุงตุงนังกับที่เคยเป็นข่าวแล้วก็เคยเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองเช่นโครงการน้ำโครงการถนนหนทางโครงการของกระทรวงเกษตรโครงการของกระทรวงคมนาคมโครงการเหล่านั้นมันรอสรุปในเชิงนโยบายใหญ่มันจะมีผลกระทบกับการเร่งเบิกจ่ายไหมฮะจริงๆผมเรียนอย่างนี้ว่าโครงการที่เป็นเรื่อง 350,000 กับ 2 ล้านล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเงินประมาณปี57เลยอ๋อไม่ได้อยู่เลยนะฮะไม่เกี่ยวเลยน่าจะเป็นประเด็นที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคอ๋อไม่เกี่ยวเลยนะฮะมันเป็นปัญหาที่หน่วยงานเองอ่ะนะฮะใช่ครับคือเป็นปัญหาที่ติดขัดเรื่องของระเบียบพัสดุหรือมติครม.นะครับเพราะไม่มีครม.ที่ผ่านมาใช่ไหมครับทำให้หลายโครงการเนี่ยมันอนุมัติไม่ได้ก็เลยเดินหน้าไม่ได้ครับตอนนี้เมื่อมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะรัฐมนตรีก็คิดว่าเหตุปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะหายไปเนี่ยที่ใหญ่เข้าครม.เข้าที่คสช.ก็เห็นภาพไปแล้วฮะก็คือตั้งแต่วันอังคารสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะทุกๆวันอังคารคสช.เต็มคณะชุดใหญ่ก็จะทำหน้าที่สนับสนุนครม.จะสั่งราชการจากตรงนั้นมันก็คงจะแก้ปัญหาเรื่องมติคณะรัฐมนตรีมีหรือไม่มีหรือยังระเบียบพัสดุติดขัดตรงไหนประมาณนั้นนะฮะใช่ครับใช่ครับวัตถุประสงค์ก็คือไปกระแทกตรงงบลงทุนนี่แหละค่ะงั้นในขอถามในส่วนของงบ58ที่อยู่ในเงินกู้2ล้านล้านตอนนี้เราคลี่เราดึงอะไรยังไงออกมาที่จะมาใช้58หรือจะใช้ส่วนไหนยังไงนี่มันมีความชัดเจนขนาดไหนคะก็คงจะไม่ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานในระบบรางระบบรางทางคู่รางคู่หรือไฟรางคู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ
างพื้นฐานในเรื่องของขนส่งมวลชนอื่นอาจจะมีรถไฟฟ้าถนนขยายถนนครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทางนะครับที่เป็นเรื่องของสี่ช่องจราจรในส่วนที่ยังขาดอยู่ไม่ครบรูทนะครับก็คงอาจจะต้องดึงมาอยู่ในงบ58ครับใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรายจ่ายลงทุนเนี่ยจะต้องดูความพร้อมเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณปี58ซึ่งจะชี้แจงให้ทุกส่วนรายการโดยท่านหัวหน้าคณะคสช.เนี่ยจะเป็นประธานในการชี้แจงนโยบายทำความเข้าใจเรื่องการทำงบประมาณปี58ว่าจะมียุทธศาสตร์จัดสรรในเรื่องแบบยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็หนึ่งรายการว่าสอดคล้องหรือไม่แล้วก็ความพร้อมในเรื่องของผลการศึกษาทางวิชาชีวิตแปลความเหมาะสมทางวิศวกรรมกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตรวจออกแบบกับรูปรายการประมาณราคาต่างๆในการดำเนินการได้ในต้นปีประมาณปี58ครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็คงจะมีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรในงบประมาณปี58ครับโครงการต้องมีความพร้อมด้วยไม่มีเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องศึกษาแล้วแบบเบื้องต้นต้องมีใช่จะได้งบแน่ๆผมสับสนกับจังหวะและเวลานิดหนึ่งนะฮะแต่เคยคุยกับคุณสมศักดิ์ก่อนหน้านี้นะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมเขาส่งคำขอใช้งบปี58เข้ามาที่สำนักงบแล้วนะฮะเราก็เรียงร้อยทำการบ้านกันกรองคำขอเหล่านั้นเรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ถ้าวันเสาร์นี้วันที่13พลเอกประยุทธ์นี่ให้แนวทางให้นโยบายอะไรลงไปมันจะเป็นเหตุหรือเป็นประเด็นที่ทำให้ทุกกระทรวงทบวงกรมดึงคำขอกลับมาทบทวนใหม่หรือไม่ครับไปปรับรื้อโครงการของตัวเองหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ผมเรียนความเข้าใจก่อนว่าในระหว่างที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการจัดทำงบประมาณปี58ตามช่วงระยะเวลาปฏิทินงบประมาณตามปกติเนี่ยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พฤศจิกาไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาที่ผ่านมานะครับระหว่างนั้นเนี่ยทางสำนักงบประมาณได้มีขั้นตอนในการจัดทำตามปฏิทินงบประมาณเนี่ยคือให้มีการทำกับส่วนและการมีการทบทวนเป้าหมายผลผลิตงบประมาณเสร็จแล้วก็ไปดูในรายการที่มันหมดความจำเป็นแล้วก็ชะลอได้นะครับก็ให้เขาทำคำขอโดยเป็นคำขอไม่เป็นทางการเข้ามาในระบบbudgetingของสำนักงานซึ่งเขาก็ส่งเข้ามาแล้วล่ะตอนนี้เขาก็ส่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วเป็นยอดเงินประมาณสัก 4.1 ล้านล้านบาทนะครับ 4.1 ล้านบาทอันนี้เนี่ยในยอดนั้นเนี่ยรายจ่ายที่เรายังไม่พิจารณาเนี่ยก็จะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องภารกิจยุทธศาสตร์นะครับเรื่องตามนโยบายรัฐบาลต่างๆซึ่งยังไม่มีดังนั้นก็เอาเฉพาะภารกิจยุทธศาสตร์ที่มันต่อเนื่องจากของเดิมครับแล้วก็รายจ่ายประจำขั้นต่ำนะครับรายจ่ายการข้อผูกพันตามสัญญาและการรายจ่ายภารกิจพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการว่าจะต้องทำตามหน้าที่ตามกฎหมายนะครับพวกนั้นเราก็จะเอามาดูกันกองกันซะก่อนว่าความเหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับรายจ่ายพวกนี้เนี่ยมันออกมาประมาณสัก 70% โดยประมาณนะครับของรายจ่ายกอบวงเงินทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าสำนักงานกับส่วนราชการผู้ส่วนราชการได้ทำการบ้านไว้แล้วประมาณ 70% ในส่วนที่เป็นรายจ่ายที่จะต้องเป็นไปตามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในปีประมาณ 2558 เนี่ยมันจะมีตัวที่ 4 นั่นเองที่เป็นรายจ่ายตามนโยบายและตามยุทธศาสตร์ปี58ที่จะเพิ่มตัวนี้ก็ประมาณสักประมาณ 30% 30% ของงบทั้งหมดนะฮะก็คือปรับแก้จะอะไรก็อยู่ใน 30% แต่ 70% จะเป็นพื้นหลักที่มันน่าจะแน่นอนอยู่แล้วโอเคใช่ครับก็ไม่ก็ครับผมเองก็ไปกลับเรียนเพื่อทำความเข้าใจว่าระหว่างเราก็ทำไปก่อนนะครับแล้วก็เมื่อมีคสช.ขึ้นมาแล้วก็เสนอปฏิทินใหม่เป็นการวางแผนขั้นงบประมาณเนี่ยก็ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงประมาณ12มิถุนายนเนี่ยก็เป็นเรื่องการเห็นชอบโครงสร้างงบประมาณกอบวงเงินเข้ามาวิชาศาสตร์งบประมาณครับแล้วส่วน
ช่วงระยะเวลาจัดทำงบประมาณก็ตั้งแต่ประมาณวันที่13มิถุนาไปจนกระทั่งวันที่29กรกฎาคมเนี่ยก็เป็นช่วงจัดทำงบประมาณเพื่อเสนอให้ทางคสช.เนี่ยเห็นชอบแล้วครับแล้วก็นำเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัตินะครับส่วนขั้นที่3เป็นขั้นอนุมัติงบประมาณก็เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติตั้งแต่6สิงหาคม57ไปถึง15กันยายน2557ครับก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะเห็นชอบร่างส่งคืนกลับมาก็คิดว่าทันนะฮะเพราะว่าขั้นตอนมันกระชับขึ้นเยอะนะฮะมันบายพาสได้ที่ทีนี้จากที่ขอมา 4.1 ล้านล้านบาทเราจะต้องตัดเหลือ 2.58 ล้านล้านบาทถูกต้องไหมเนี่ยเหลือกรอบวงเงินประมาณปี58นี่เหลือแค่ 2.575 2.575ล้านล้านบาทนะฮะนะ 2.5 ล้านล้านบาทนะฮะมีได้แล้ว 2% นะครับบวก 2% จากงบปี57ใช่ครับนะฮะขาดดุลกลมๆ 200,000 ล้านขาดดุลกลมๆ 200,000 ขาดดุล 250,000 ล้านบาทนะฮะใช่ครับใน 2.575 ล้านล้านบาทนั้นตั้งใจจะให้เป็นงบลงทุนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะ17ด้วยฮะงบลงทุน 17.5% 17.5% 17.5% ของ 2.575 ล้านล้านบาทนะฮะโอเคโอเคเอาละครับเอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสมศักดิ์ครับผมขอบพระคุณนะครับในการสำนักงบประมาณนะคะคุณสมศักดิ์โชติรัตนสิริค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ